ก็ชนะน็อกชนะน็อกมานะครับที่อตก.นะครับส่วนยอดวงเงินคนนี้นี่เป็นฝ่ายแพ้น็อกทางด้านของประกายเพชรนะครับยอดวงเงินสจุลเสนนะครับนี่เป็นสถิติเปรียบเทียบนะครับยอดวงเงินสจุลเสนหรือว่าบัวขาวสิทธิ์จากกุ้งเดิมนะครับคุณผู้ชมครับเจ้าของส่วนสูง175เซนติเมตรจากอำเภอพนทองจังหวัด101อายุ22ปีนะครับซ้อมอยู่ที่ปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับมีนาวากาศเอกสมยศจุลเสนหัวหน้าคณะแล้วก็ผู้จัดการ3ฟอร์มหลังนะครับชนะแก่นสวนสสิประภายิมมาที่วิกหมอชิดชนะยอดขุนศึกมอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงแล้วก็คว้าแชมป์122ปอนด์มาที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยและก็ล่าสุดครับก็เป็นฝ่ายแพ้ทีนิเกิลน็อกเอาท์ประกายเพชรอิมมิเนนต์แอร์มาครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับทางด้านของผู้สนับสนุนการถ่ายทอดสดครับบริษัทช้างอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้ผลิตเครื่องดื่มตราช้างบริษัทฮีโน่มอเตอร์เซลล์ประเทศไทยจำกัดบริษัทไทยประกันภัยก็ได้ที่หน้าสนามมวยเวทีลุมพินีทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นเป็นต้นไปหรือโทรศัพท์020212500แอด ID line ไปที่ @acth แฟนมวยทุกท่านสามารถติดตามและเช็คผลชั่งน้ำหนักการแข่งขันสนามมวยเวทีลุมพินีได้ทาง LINE @smm sport มาเริ่มยก1นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดคิดถึงโตโยต้าต้องคิดถึงเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขานะครับจะซื้อให้รักรีโวแล้วก็ไปที่นี่แล้วก็เข้าศูนย์บริการที่มีถึง19แห่งรับประกันซ่อมเครื่องถึง8ปีจาก Toyota K Motor 02-662-6555 ศูนย์ซ่อมมี19แห่งบริการที่ได้รับรางวัลผลงานไคเซ็นยอดเยี่ยมระดับประเทศเลยของ Toyota K Motor โดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์นะครับก็มีรางวัลการันตีนะครับแล้วก็รายการดีๆนะครับศึกเกียรติเพชรอังคารที่20มิถุนายนครับที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรนะครับจัดดีเหมือนเดิมผมเพชรศิษย์สารวัตรเสือนะครับสุดยอดมวยเด็กแห่งแผ่นดินนะครับเจอกับโดมทองลูกเจ้าพ่อโรงต้มฟ้าใหม่ปอเรืองรำพบกับเมสซี่แป้งกองปราบแล้วก็พงศ์สิริพีเคเสนชัยมวยไทยยิมนะครับป้องกันแชมป์ของลุมพินีเจอกับราฟี่สิงห์ป่าตองโชคดีพีเคเสนชัยมวยไทยยิมนะครับเจอกับสปรินเตอร์แป้งกองปราบนะครับหลังจากคู่นี้เคยแพ้ชนะกันมาอย่างสุดมันเหลือเกินนะครับเมื่อวันที่7มีนาคม2560ที่ผ่านมาครับจากนั้นนะครับโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรจัดวันศุกร์ที่30มิถุนายนครับที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับมาดูเปรี้ยวเจอกับทัพทิมทองนะครับชิโร่เพชรพญาไทเจอกับเหนือเพชรจิตลมหนาวเก็บตะวันเจอกับเด่นสุรินทร์แล้วก็พลพลเจอกับนรงไม้ลูกมะขามหวานใจแอ้นจักรยานมวยไทยเจอกับคัมภีร์เทวดาสิทธิกุลครับวันชัยน้อยสิงห์ปลาปากน้อยเจอกับแพนชัยสันติอุบลแล้วก็เจนเชิงอภิริยะพินโยพบกับแก่นสวนสัตว์สิประภายินยอดบัวเงินนี่จะได้เปรียบเรื่องส่วนสูงนะครับสูงกว่าน้ำหนักก็มากกว่านิดหน่อยนะครับมาได้123ปอนด์นะครับส่วนเพชรนั้น 122.6นิดหน่อยนะครับแต่ว่าส่วนสูงนี่เห็นชัดเลยนะครับเวลานี้คุณเขาบอกถ้าคู่นี้นะถ้าน้ำหนักเท่ากันถ้าตัวเท่ากันแล้วเนี่ยอาจจะชกกันยากนะครับเพราะว่าเพชรนี่กระดูกชั่วโมงหรือว่าต่อยกระมวยดีๆมาเยอะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ตรงนี้แหละครับรูปร่างความใหญ่ของยอดวงเงินแหละครับที่จะต้องบดเบียดเอาชนะเพชรให้ได้ส่วนเพชรเนี่ยอย่างที่พี่สิมิงขาวบอกนะครับกระดูกชั่วโมงบินการผ่านมวยเบอร์ใหญ่ๆมาเยอะกว่าครับวันนี้ก็เรียกว่ามาเล็กกว่านิดๆ นะครับครับหมัดขวาตรงของยอดวงเงินนะครับเป็นมวยซ้ายกับขวามวยซ้ายกับขวานี่แหมมวยรับนี่จะได้เปรียบมวยรุกนิดหน่อยนะครับเอาทำไมถึงเป็นอย่างนั้นอ่ะมวยรุกเนี่ยโอกาสที่เตะหลุดเนี่ยมันจะมีมากกว่ามวยรับจะมีโอกาสที่ได้สวนได้สวยๆมากกว่าสรุปแล้วตั้งรับนี่ถอยได้มากกว่าว่างั้นเถอะใช่ได้เปรียบนิดหน่อยฮะได้เปรียบติ๊กเดียวติ๊กเดียวได้เปรียบนิดนึงหมดยกที่1ครับคิดถึง Toyota คิดถึง K Motor 02แล้วก็62นะครับ6555ศูนย์ซ่อมบริการที่ได้รับรางวัลผลงานไทเซนยอดเยี่ยมระดับประเทศเลยทีเดียวนะครับจาก Toyota K Motor ยก2นะครับเพชรเดินเข้าหาเป็นมวยซ้ายนะครับตัดขวาออกหมัด1 2เข้ามา2 1นะครับหมัดซ้ายตรงแล้วก็มีฮุกขวาขยับจะเตะล่างเตะไม่ได้ทั้งแม่ยอดบังเกินวิ่งออกใส่เลยนะครับเพราะว่าทำท่าจะหันข้างอ่ะใช่จะตีหัวแล้วเตะจะตีตอนหนีจะตีตอนหนีใช่แต่ยังหาจังหวะไม่ได้นะครับเพชรยังเข้าหาตลอดนะครับตอนนี้เพชรใจถึงอยู่แล้วครับพงศ์ต่อยใครก็
ตั้งรับน้อยโดยมากจะบุกซะเป็นส่วนใหญ่เรียกว่าผ่านรายการเงินล้านมาเยอะแล้วนะครับทางด้านของเพชรอภิมลศรีหรือว่าเพชรลูกมะขามหวานคนนี้ครับลูกศิษย์อบต.เบี้ยวชั่วโมงบินนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับอยู่ที่ว่ายอดวงเงินมันสวมหัวใจสิงมาหรือเปล่าครับถ้าเกิดใจมดนี่ก็ลำบากหน่อยครับถ้าเกิดสวมหัวใจสิงมาใช้ความใหญ่บทเบียดมีโอกาสสูงเช่นกันแล้วก็ขอแย้มหน่อยข่าวดีนะครับว่าเร็วๆนี้นะครับศึกลุมินีทีเคโอของเรานะครับ2ชั่วโมงเต็มอิ่มนะครับรอติดตามได้เลยนะครับเข้มข้นทุกวันเสาร์แน่นอนครับครับ4โมงก็ดี4โมงถึง6โมงก็ดีนะได้ลองดูนี่คือข่าวดีมากๆเลยนะครับครับครับผมก็มาประจำก่อนนะมาตั้งบ่าย2นึงครับผมก็ต้องลาออกจากบางที่อ่ะเอางั้นเลยเนาะเอางั้นเลยนะว่ากันก่อนบนเวทีก่อนแล้วกันค่อยโยกนะฮะค่อยๆโยกนะครับเพชรโอ้ยโยกไปแล้วนี่แหละครับนี่ที่ผมบอกว่ามวยรับจะได้เปรียบก็ตรงนี้แหละครับคุณเขาพงเคยเตะแบบนี้ไหมโดนประจำโดนเตะได้เตะเขาโดนเตะดิมันก็ต้องมีบ้างแหละครับโชคมวยสาดน้ำลดกันครับมันต้องเปียกไปมากข้างหนึ่งน้อยข้างหนึ่งหรือว่าอาจจะเปียกมากด้วยกันทั้งคู่ทำให้ได้นะทำให้ได้นะใช่ตอนนี้รางวัลจากโตโยต้าเคมอเตอร์นี่เด้งละ 10,000 บาทนะครับโดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์นี่คุณวิเชียรนี่ดีใจมากวันนี้ได้แจกไปแล้วนะครับได้แจกแล้วอยากแจกคู่นี้อีกไหมอยากแจกมากเลยทีเดียวนี่026626555นะจากโตโยต้าเคมอเตอร์เลยที่11สาขาครับอยู่ที่ทั้งคู่แล้วนะพี่สมิงขาวนะแน่นอนเลยอ่ะอยู่ที่ทั้งคู่แล้วจะทำได้ไม่ได้นะครับยอดบวงวันนี้ไม่ได้เกรงกลัวศักดิ์ศรีรุ่นพี่เลยนะครับเข้ามาไปซ้ายกับไปเพชรไม่เข้าเป้านะครับยอดบวงวันแม่วิ่งเข้ามาแต่โดนเพชรสกิดไว้ก่อนนะครับทำให้เสียจังหวะไปแม่แกตั้งโต้จะเตะเลยนะเนี่ยยอดบวงวันเนี่ยเพชรแกเล่นไปเรื่อยอ้าวเข้าใกล้อีกเข้าใกล้ไปเรื่อยนะครับหมดยกก่อนไม่ต้องรอให้หัวหน้าบอกเลยนะครับแหมเก็บเงินเก็บทองนะครับให้คุณพ่อคุณแม่ได้เก็บไว้ใช้จ่ายนะครับเพราะยังไงถ้าเงินที่อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ไม่ไปไหนแล้วครับยังไงก็ถึงเราอยู่แล้วครับถึงใครจะบอกก็แล้วแต่แล้วทำตามก็ดีนะครับก็ดีนะครับก็ดีกว่าอุ้ยดีก็บอกแล้วไม่ทำตามดีกว่าก็กตัญญูรู้คุณตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ครับครับบนเวทีนะตอนนี้ยกที่3นะครับยังทรงเดิมนะครับทางด้านของเพชรลูกมะขามหวานยังขยับเข้าหานะครับลูกมะขามหวานหรือว่าอภิมลศรีครับโยกเข้าไปครับง้างแข้งซ้ายตอนนี้ก็แม่ก็อย่างที่มิเตอร์ป๋องให้ทราบครับยังทรงเดิมโอ้ยจะฟันศอกแหมห่างเหลือเกินนะครับยอดบัวเงินแหมแต่ถีบปัดสกัดเข้าไปก่อนเพชรยกนี่เพชรก็รอจังหวะมากขึ้นแล้วครับก็แบบมันไต่ขวาเข้ามาเวลาเนี้ยนะทางเพชรเนี่ยใช้วิชาอะไรรู้ไหมขยับแล้วเบียดติดขู่ตลอดเลยทีเดียวจะให้ยอดบวงเงินเนี่ยกลัวให้ได้ยอดบวงเงินเนี่ยตัวใหญ่ก็จริงแต่ว่าคุณถือว่าอาวุธแล้วนี่ไม่เท่าไหร่เขาคิดอย่างนั้นอยู่ที่กลยุทธ์ของแต่ละคนแล้วครับอะไรครับยอดบวงเงินต้องใช้กลยุทธ์นี้แหละครับยาวกว่าต้องใช้ความยาวให้เกิดประโยชน์ครับจะเสียบจะล็อกคอตีหรือจะขวางแทงได้หมดเลยนะครับได้เลือกเยอะรางวัลมอบไปแล้วโอ้โหเกือบแล้วโอ้เสียหายนะครับดอกนี้เข้ามาไม่เป็นไรนะครับตอนนี้เพชรยังเดินเข้ามายอดบวงเงินยังเข่ายังตีเน็บๆกันอยู่นะครับยังไม่ได้สร้างความเจ็บปวดให้กันและกันโอ้เสียไปอีกดอกนึงยอดบวงเงินกรรมการแยกก่อนนี่คิดถึงโตโยต้าคิดถึงเคมอเตอร์นะครับ026-26555จากโตโยต้าเคมอเตอร์รางวัลแตกน้ำล็อก 30,000 เอาล่ะครับอยากได้ต้องทำให้ได้ครับณตอนนี้ยอดวงเงินนะครับเรียกว่ายกระดับเกมของตัวเองขึ้นมาได้ดูดีมีราคาทีเดียวกรรมการอนันต์ครับแยกออกมาแล้วสับมือชกเสียบขวาไปก่อนครับเอาเจอเหลี่ยมโอ้โหหัวทิ่มครับหัวกระแทกพื้นด้วยแหมหักไปนี่หัวทิ่มเลยนะครับเอาต่อยขวาตรงไปเตะขวาช่วยไม่โดนนับนี่หนึ่งมือจังโดยว่าเคมอเตอร์อีกแล้วโอ้เป็นจังหวะ
ฮุกขวากับแข้งขวาครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเสียเหลี่ยมลูกกำนันเลยนะครับทางด้านของเพชรอภิมลศรีครับแหมโกรธหรือเปล่าครับยอดมงคลโดนหักไปที่โกรธแล้วครับไต่ขวาโดนแต่ขาต่อยขวาดีนะครับมงคลไม่กลัวนะครับยอดมงคลโอ้โหแกล็อกแขนเลยเห็นไหมล็อกแขนเลยเพชรนะเอ้าเพชรโอ้โหล็อกเหมือนงูเหลือมเลยเด้งเด้งได้หรือเปล่าเชิงไปเอาเชิงไปเอาโบนโยมาครับสาดแข้งนะครับทางด้านของเพชรแล้วก็นี่ครับหัวทิ่มลงไปครับบรรยากาศตอนนี้ต้องบอกว่าเสียงแตกจากแฟนมวยครับเนี่ยครับจะบิดเขาแต่ว่าเสียท่าเองครับทางด้านของเพชรดูจังหวะนี้กันใหม่ครับนี่ครับเด้งตีขวาแล้วก็เด้งตีซ้ายคืนขวามาครับดูกันชัดๆเลยนะครับแล้วก็บิดเหลี่ยมหัวทิ่มครับนี่ครับหัวฟาดพื้นนะครับแล้วก็จังหวะนี้ครับแข้งขวากับฮุกขวาแข้งน่ะไม่มีอะไรหุ้มครับเรียกว่ากระเด็นกระดอนไปเลยครับทางด้านของเพชรอมิมลศรีครับบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนะครับจะซื้อให้รักริโอไปที่เคมอเตอร์21สาขาเข้าศูนย์บริการถึง19แห่งแล้วก็รับประกันซ่อมเครื่องถึง8ปีนะครับโทรศัพท์หมายเลข02แล้วก็662-6555นะครับศูนย์ซ่อมบริการที่ได้รับรางวัลผลงานไคเซ็นยอดเยี่ยมระดับประเทศเลยจากโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับขอบคุณคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์ครับบนเวทีสู้กันต่อครับยังคู่ที่สูสีเหลือประมาณครับนี่ครับดูในครับอาชีพหลักของเจ้าเพชรเองก็มวยเข่าด้วยอาชีพเหมือนกันนะครับวันนี้มาอุ้ยสับศอกซ้ายครับเพชรศอกซ้ายนี่ใช้ได้แล้วล่ะครับแต่ยอดมงคลก็ไม่กลัวนะครับสู้ด้วยเข่าตลอดเหมือนกันแม่ผ่านมาตอนนี้ยังไม่รู้จะออกทางไหนนะครับจะใกล้เคียงกันมากแข้งซ้ายมาดีเพชรยอดมงคลจับได้เข่าซ้ายหมุนออกมาข้ามมาเข่าขวาได้ทีนึงเข่าขวาได้ทีนึงเอาละครับสูงกว่าตีได้ถนัดกว่าเข่าซ้ายแทงเข่าซ้ายกันไปตรงเดินแล้วยอดวงเงินอาศัยตัวใหญ่โอ้โหไม่กลัวแล้วไม่กลัวโหนมาโอ้โหนโหนมาอีกโอ้จะเป็นมองงูตายเพราะงูหรือเปล่าโอ้เพชรยังตีไม่ได้นะครับโดนยอดวงเงินบีบบีบบีบต้องบอกว่าวันนี้นี่วางแผนมานิดเช่นเดียวกันนะครับทางด้านของเจ้ายอดวงเงินนะโอ้ยเสียบขวาครับเดี๋ยวขึ้นมาทื่อๆเอาเจอเหลี่ยมเอาแทงข้อซ้ายครับทางด้านของเพชรเอาคืนเอาโอ้ก็ยังเอาตัวรอดได้ครับทางด้านของเพชรครับยอดบังเงินเดินรับเจอหุกขวาฟันศอกซ้ายครับแทงเข่าซ้ายครับทางด้านของยอดบังเงินตีซ้ายตีซ้ายครับเพชรตีเข่าขวาและยกบังกรรมการอนันต์แยกออกมาประสบการณ์ล้วนๆนะครับทางด้านเพชรถีบสกัดไว้ยอดบังเงินต้องโกงออกมาครับโกงออกมาเพื่อจะตีเอาแล้วก็ดึงหักลงไปได้เวลานี้ประสบการณ์คุณครับผมถ้าขาดแรงก็ไม่ได้นะขาดแรงก็ไม่ได้เหมือนกันประสบการณ์เอาประสบไปประสบโอ้ยยอดบังเงินยอดบังเงินชนอย่างเดียวเลยโอ้เทลบอีกแล้วเพชรลบอีกยุ่งแล้วนะครับตอนนี้ครับทางด้านของเพชรอภิมลศรีครับโอ้โหนี่ครับความใหญ่แล้วก็วันนี้นี่สวมหัวใจสิงครับไม่ใช่ใจมดครับยอดบังเงินครับโอ้นี่ครับแล้วก็ใช้เกิดประโยชน์ด้วยนะครับรูปร่างสูงยาวของเขาตลาดนะครับตัวสูงกว่าแล้วโก่งมาตีได้นะครับโอ้ตอนนี้แล้วกอดแน่นอีกตั้งหากเอ้าเข้ามาแทงขวาเข้ามาเลยกระโดดแทงเข้ามาเลยครับแล้วก็โก่งมาข่าวซ้ายเพชรพยายามจะคืนเข่านะครับเวลานี้เพชรมีเต็มเกย์แล้วนะเข้าเกียร์ห้าแล้วเข้าเกียร์ห้าแล้วเข้าเกียร์ห้าเอาไปโอ้แต่ไปสามสี่ดอกเอ้าเอ้าแหมลูกนี้ล้มไม่ล้มล้มไม่ล้มโอ้ล้มอีกแล้วล้มอีกแล้วจับโอ้เข้าสูงอกอายุนิดนึงโอ้คือแกจับดีแล้วแกตีได้ด้วยนะครับยอดโรงเงินครับพักก่อนครับหมดยก4แมครัวไผ่ลังคาโพลีลูมิน่าก็ช่องรถแท้กาแฟไทยครับซานทีเยสมซานทีเพื่อชีวิตแล้วก็แกล็บคาครับขับแกล็บคาทุกวันรวยทุกวันนี่พลาดช้าๆนะครับในยกที่4เป็นยกที่ยอดวงเงินต้องบอกว่าทำได้ดีเหลือเกินนะครับใช้ความใหญ่เป็นประโยชน์เลยครับยอดวงเงินวันนี้นี่ครับวางแผนแล้วก็กลยุทธ์ที่ออกมาอาวุธที่ออกมาวันนี้ทำได้ดีมากๆนะครับแต่ก็ยังมีเวลานะครับสำหรับเพชรในยกสุดท้ายก็มีลูกหนึ่งนะครับลูกที่เขาจับคอแล้วก็โก่งตัวออกมาตีได้เนี่ยถือว่ายอดบังเงินทำได้ดีเลยแหละครับ
พอเพชรนี่เจอลูกโก่งโก่งนี่เข้าไปนี่ก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะเพชรไม่ใช่ตัวเล็กกับตัวใหญ่นะใช่ดันตัวใหญ่ไม่ไปนะแต่พอขึ้นเวทีนี่ไม่มีใครมองว่าเพชรเล็กเลยนะเนี่ยครับพอมาหมดยก4นี่ก็เล็กจริงครับทำไมมันเล็กจริงขนาดนี้เนี่ยครับจังหวะเสียบแล้วก็คือจริงๆถ้าเกิดเพชรเล่นงานเอายอดบวงเงินล้มจังหวะนี้ก็อีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับมวยนิดๆหน่อยๆครับโอ้ยเสียบขวาดอกที่พี่เขาผ่องเรียนไปครับแล้วแต่มุมมองอ่ะนะ21สาขาเข้าสู่ฤดูกาลมีถึง19แห่งรับประกันถึง8ปีซ่อมเครื่องนึกถึง Toyota นึกถึง K Motor 02-662-6555 จาก Toyota K Motor ศูนย์ซ่อมเครื่องรับประกันผลงานไฮเซนยอดเยี่ยมระดับประเทศเลยทีเดียวจาก K Motor เอาล่ะครับคุณผู้ชมครับมีเวลา3นาทีนะครับ3นาทีนี้เป็นไปได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพชรหรือยอดวงเงินครับอยู่ที่ใครจะทำได้ดีที่สุดตอนนี้เพชรหันมาใช้ศอกบ้างแล้วนะครับดึงออกมาดึงออกมาแม่แต่ว่าเสียหลักนะครับยอดวงเงินเล็กเข้าอัดตามเข้ามาเพชรเข้ามาจ้องมาพยายามจะต่อยซ้ายต่อยขวาไม่โดนเลยยอดวงเงินยังรอจังหวะอยู่นะครับถีบสกัดไว้แล้วก็คว้าก็ไม่ได้อีกหุบขวาผิดอีกแหมยอดวงเงินตอนนี้กาดสูงแล้วนะครับแล้วก็แทงดักในจังหวะเพชรพยายามจะใช้หมัดกระดูกตอนนี้ชักจะช่วยไม่ได้เพราะว่าเตี้ยกว่าแล้วก็เล็กกว่าด้วยนะครับทางเพชรอภิมลศรียอดวงเงินเอ้าปิดไว้นี่ปิดไว้ก่อนแต่อะไรก็เกิดได้นะครับหมัดมวยนี่ยังไม่หมดยกสุดท้ายโอ้โหโมโหมากเลยทีเดียวนี่อย่าบุกกันเลาะกันไม่หมดลุยต่อครับทางด้านของเจ้าเพชรลูกหลานย่าโมโคราชครับเลือดนักสู้เต็มเปี่ยมครับอย่าบุกกันนี่ก็จะจากคนท้องร้อยเอ็ดนะครับแม่เมืองเกินร้อยจะบอกว่าไม่สู้ได้ยังไงครับมันต้องเกินร้อยอยู่แล้วครับสถานการณ์ณตอนนี้เพชรต้องเสี่ยงหมัดแล้วนะครับบันทึกสุดท้ายของเพชรต้องมีหมัดมาแล้วครับไปเมืองแยกไปเมืองจังเงินยอดเมืองนี่ไม่กลัวนะครับแล้วต่อยฉลาดนะครับเอาร่างกายที่ได้เปรียบนี่เอางัดตรงนี้เอามาใช้เลยนะครับตัวนี้ก็ยังไงก็ดูดีไปหมดคุณครับพงเพราะว่าดูแล้วนี่เพชรแต่ว่ายังมีเฮฮาเขาไม่เอาสะบัดต้องสะบัดต่อยแม่เพื่อนๆบอกให้สะบัดแล้วก็ต่อยเลยนี่ครับเดินครับเอ้าแม่ลื่นลิ้นเล็กน้อยครับเดินครับจะสับศอกอุ้ยอะไรครับนี่ครับนอกจากหมัดแล้วก็ต้องมีศอกนี่แหละครับเล่นของมีคมเล่นของแข็งแล้วสั้นๆนี่ก็หลับได้นะครับแม่ครับยอดวงเงินยังทับกอดหลวมๆนี่มีสิทธิ์โดนศอกได้เพราะเพชรนี่ก็รู้อยู่แล้วว่าประสบการณ์ล้วนๆเอาหมัดซ้ายเข้ามาโอ้ทำท่าเป๋มไงนะครับผมหมัดซ้ายสวยเลยนะครับเอาละครับมีศอกฟันที่กระโดดฟันเลยแม่ยอดวงเงินนี่ก็หมุน360องศาทีเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวไม่ได้โมเนียไปเรื่อยแหละครับยอดวงเงินครับเนี่ยนะครับหมัดไปมวยมันเทียบบัญญัติตรายางไม่ได้นะครับถ้าเกิดเอาประกายเพชรอิมิเนนต์แอร์เป็นตัวตั้งนี่เพชรอภิมลศรีเป็นฝ่ายชนะน็อกทางด้านของประกายเพชรมาครับส่วนทางด้านของยอดวงเงินมีแพ้น็อกประกายเพชรมาครับและใช่ว่ามันจะเป็นตามบัญญัติตรายางว่าอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมาดูการชูมือแล้วกันตอนนี้กรรมการบนเวทีก็รวมคะแนนนะครับกรรมการลงคะแนนคนที่1นะครับแล้วก็จะไปทางไหนครับแล้วก็หันมาทางมุมน้ำเงินนะครับยอดวงเงินสอจุลเสนนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนนะครับเมื่อชกครบ5ยกครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวเรากลับมาชมช่วงสุดท้ายครับ